ครับสวัสดีครับนี่เจชแมวชนูครับเนี่ยมืดหน่อยนะครับนี่ลุยกันจนดึกเลยร้อยสายเมนย่อยนะครับตอนนี้ก็มาแล้วเมนแอร์2เส้นนะครับปลั๊ก2แสงสว่าง2นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนิวตันนะครับแอร์แล้วก็กาว4เนาะนิวตันอีก4อ่ะตู้คอนซูเมอร์นะครับ4ช่องนะครับมีร้อยมาชุดหนึ่งเลยส่วนนี้ของบ้านเขาทำเองตามมาเข้าเมนย่อยนะครับนี่จะมีเว้นบาร์นึงนะเพราะว่าอันนี้น็อตยึดบาร์นิวตันนะปั๊บมีกาวแอร์กาวน้ำอุ่นมีมาร์กอยู่แสงสว่างจะไม่มีมาร์กนี่เป็นปลั๊กนะครับที่มาร์กแสงสว่างนี่ใส่แสงสว่างครับนี่10แอมป์นะครับ40นะครับของสไนเดอร์40นะครับหรือ10แอมป์นั่นเองต่อสิบเนี่ยสิบตัวที่ห้าห้าหกหนึ่งถึงสี่เป็นแสงสว่างตัวที่20แอมป์นะครับสี่ยี่สิบมันติมิเตอร์วัดนะเราก็เตรียมมันติมิเตอร์วัดนิดนึงนะครับเช็ค
ว่ากาวกับนิวตันชนกันไหมนะครับตัวนี้พอดีตัวนี้เอามาผ่านเซฟตี้นะครับต้องไม่ลงกาวนะครับตัวนี้นะครับนิวตันวัดคูณหนึ่งนะครับไม่ขึ้นนะครับต้องไม่ขึ้นนะครับแล้วก็วัดกาวกับลายนะครับแสงสว่างนะครับ1 2ต้องไม่ขึ้นนะครับแล้วก็ปลั๊ก5 6นะครับแล้วก็เครื่องทำน้ำอุ่นหรือแอร์นะครับ90ต้องไม่ขึ้นนะครับตัวนี้กาวต้องถึงนะครับกาวเป็นกะโลหะนะครับโอเคต่อไปวัดคูณ 10K นะครับวัดรั่วเลยนะครับจับกาวนะครับไม่หลุดเองวัดดูว่ามีนิวตันลงโครงเหล็กไหมหรือไม่นะครับไม่มีนะครับไม่ขึ้นนะครับก็เช็คลงตอนนี้ไหมลงกาวไหมนะครับแล้วก็ลงกับนิวตันไหมนะครับลายคือยังไม่ต่อไฟนะครับแล้วก็เช็คอย่างนี้ได้นะครับไม่ขึ้นนะครับเอาละก็ติดสติ๊กเกอร์ชั่วคราวไปก่อนนะอันนี้ก็รอสายมานะครับเจ้าของก็ทำเองเราใส่บางส่วนให้2นะครับเนี่ยแล้วก็ติดไปครับปากจะเป็น5 กับ 6อยู่2ไม่รู้ว่านี่ต่อแล้วนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นแอร์มีไหมเนี่ยแอร์เครื่องปรับอากาศตัวนี้ถ้าไม่ใช่ก็เดี๋ยวให้เจ้าของเปลี่ยนเองครับว่าใช้อะไรตอนนี้ก็ใส่เป็นแอร์ไปก่อนโอเคก็ประมาณนี้แล้วครับเรียบร้อยครับแสงสว่างปลั๊กนะครับมี6 สร์กิตนะครับแล้วก็ขาดอีก6 สร์กิตสายยังไม่มาโอเคครับแล้วก็ขอจบในทางการเข้าเมนย่อยนะครับของตู้คอนซูเมอร์นะครับชไนเดอร์นะครับ14ช่องนะเมน50 แอมป์นะครับ450เองก็หวังว่าจะมีประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปและช่างเก่าใหม่ในการที่ติดตั้งเข้าเมนย่อยของตู้คอนซูเมอร์นะครับยังไงช่วยกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจช่างหนูและช่างแมวในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับขอบคุณครับที่รับชมงานสู้ๆครับThank you.